พี่มีไข่แดงไหมคะพี่ไม่กินเหรอคะชอบน้ำดาโอ้ยตายแล้วสาวเจาะไข่แดงให้แดกใช่มันแดกไปทอดกรอบทอดกรอบปูเหรอคะใช่อุ้ยมันมีเยอะมากเลยพี่มดใช่ไปทอดกรอบค่ะได้นะคะเพราะว่ามันติดกับริมนาริมคันนานะคะมันก็เลยมีปูเยอะมีปูเยอะมากเลยเนี่ยนะคะเราจะเดินขึ้นสู่ประตูสวรรค์นะคะเราสองคนประตูสวรรค์กระเป๋ากระเหลี่ยงนี่นะคะสนใจสั่งซื้อที่น้องพิษได้นะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะนี่นางแบบของหนูต้องอย่างนี้ค่ะสนใจก็สั่งซื้อที่น้องพิษได้ค่ะสวัสดีค่ะลูกพีชแนลนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีๆนะคะแล้วก็เจอพี่มดนะคะสวัสดีค่ะกับช่องพี่มดสาวเลยกินแซ่บออกไม่ใช่ก็คือเราไม่ได้เจอกันมากี่เดือนแล้วคะพี่มดนานมากใช่หลายเดือนมากเลยนะคะหลายเดือนค่ะค่ะแล้วก็ตั้งแต่ไม่เจออีกทีที่มดสวยขึ้นมากไม่ใช่สวยจริงแปลกตาดำดำขึ้นพี่ดำไม่เท่าหนูเลยอ่ะพี่มดดำโอ้ยังขาวกว่าหนูอ่ะคือแปลกตามากที่พี่มดแต่งหน้านะคะวันนี้คือเห็นแล้วแบบว่าอึ้งเลยนะคะเนี่ยตื่นช่วงมาไม่มีอะไรทำก็เลยแต่งหน้าซะเลยใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้ไปไหนมาบ้างคะพี่มดพี่ก็น่าจะเข้าป่าอย่างเดียวใช่ไหมคะเข้าป่าอย่างเดียวถึงว่าไม่ได้เจอเลยค่ะอยู่ในเมืองเพราะว่าพี่มดไปแต่ป่านะคะไปแต่ป่าหนีความวุ่นวายหนีความวุ่นวายไปในป่านะคะคือเมื่อวานน้องก็ไปทางบ้านพี่มดแต่น้องไม่รู้บ้านพี่มดหลังไหนจริงเนาะจริงค่ะแสดงว่าพี่มดต้องพาน้องไปเที่ยวบ้านสักครั้งหนึ่งเอาแล้วไปทางบ้านพี่นี่เจออันนั้นไหมที่เขาอนุรักษ์ปลาอ๋อเจอค่ะเจอค่ะตรงข้ามสะพานใช่ไหมคะพี่มดใช่มันเหมือนเป็นสายน้ำห้วยอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มันคือปลาอย่างนี้หรอใช่แล้วก็บ้านพี่มดอยู่ตรงไหนคะขบวนหนูอ๋อขบวนน่ะเนี่ยหนูต้องขึ้นไปค่ะขบวนหนูแล้วก็วันนี้นะคะก็จะให้พี่มดนะคะถ่ายแบบกับกระเป๋ากระเหลี่ยงให้หนูด้วยนะคะกระเป๋าย่ามใช่เขาเรียกว่าย่ามถ้าเป็นภาษาพี่มดเรียกว่าอะไรคะเถอะนะคะเถอะอ๋อเถอะคือกระเป๋ากระเหลี่ยงนั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยเขาทอมือหนูว่ามันสวยๆนะคะหนูอยากให้พี่มดเป็นแบบให้หนูนี่มันไม่มีอันนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อที่ห้อยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อมันจะมี2แบบใช่ไหมคะใช่แต่แบบนี้ก็ดีแบบหนึ่งนะคะมันไม่แบบเวลาเข้าป่ามันจะได้ไม่พันหนุ่มพันนี่อ๋อแต่อันนี้มันเป็นแบบเก่าแล้วค่ะคืออันเนี้ยพี่มดคือเขาเป็นคนกระเหลี่ยงขาวจริงๆก็จะได้มาสอบถามความรู้ว่าเป็นกระเป๋ากระเหลี่ยงขาวเนี่ยเขาทออะไรยังไงจะได้ถามหมดด้วยอู้กว่าจะทอได้แต่ละตัวนี่นานนะใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยว่าปวดเอวไม่เคยทอได้เลยแสดงที่ไม่เคยทอใช่ไหมคะพี่ทอไม่เคยเป็นกระเป๋าเอาละแล้วมันเป็นอะไรอ่ะพี่พงษ์คะมันเป็นอะไรคะมันไม่เสร็จไงอ๋อแต่มันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกมันแบบมันเป็นรูปเป็นร่างเหมือนงานกุลสตรีอ๋อพี่มดไม่เป็นกุลสตรีใช่ไหมคือคนที่จิ้นหนูกับพี่มดนี่คือตอนนี้ต้องเปลี่ยนใจได้แล้วนะคะพี่มดแต่งหน้าสวยขนาดนี้สวยกว่าหนูอีกอ่ะดูเอ้ยบอกกับพี่มดค่ะสีชมพูมันเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วอ้าวจริงเหรอคะใช่อ้าวเพิ่งรู้ชอบสีชมพูแต่เสื้อผ้าจะไม่ชมพูเสื้อผ้าสีดำดำสีขาวหนูก็ชอบสีชมพูแสดงว่าหนูกับพี่มดใจตรงกันค่ะชอบสีชมพูเหมือนกันค่ะคือกระเป๋ากระเหลี่ยงนี่คือมันมีความทนไหมคะพี่มดทนถ้าใช้ไปก็ทนใช่ไหมทนเขาใช้กันตั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะสมัยตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษแล้วอ่ะค่ะค่ะคือถ้ามันใส่ยิ่งใส่กับชุดกระเหลี่ยงยิ่งสวยนะพี่มดใช่ค่ะมันก็ทนคือแบบเราใส่ของหนักเราไปในป่าเนาะเราใส่ข้าวที่เราห่อข้าวอ่ะค่ะค่ะเราใส่ได้เลยอืมใช่หนูก็สวยหนูก็เลยว่าอยากจะขายแล้วก็ให้ที่มันเป็นแบบให้ต้องให้คนกระเหลี่ยงขาวเป็นแบบของกระเป๋ากระเหลี่ยงขาวแล้วกระเป๋ากระเหลี่ยงแดงเป็นยังไงเป็นในหนูลืมเอามาที่มดอยู่ในคลิปหนูค่ะมันจะเป็นสีของเขาสีน้ำเงินขาวแดงนะคะมันจะเป็นกระเป๋ากระเหลี่ยงแดงนะคะแบบนั้นอันนี้คือกระเหลี่ยงขาวกระเหลี่ยงขาวคือน้องชอบลายมันไงที่มดสวยดีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนแบบไปเยอะเลยนะคะใช่เมื่อก่อนเป็นยังไงคะพี่มดเมื่อก่อนก็จะเป็นย่ามใหญ่ๆเลยเหรอคะใหญ่มากเอาไว้ในป่าคือทอใหญ่ๆเลยอ่ะอ๋อทอใหญ่ๆใช่พอพี่ชอบไปสะพายเอาเหรอคะแต่นี้ไม่ค่อยมีใช่ไหมเวลาเข้าไปในป่าเขาเรื่องนี้เขาก็พัฒนาไปแบบเลขที่พกพาได้ง่ายสะดวกแล้วก็เวลาเราไปในเมืองอย่างเงี้ยใส่กับชุดอะไรก็ได้นะพี่มดใช่วันนี้นะคะหนูพาพี่มดมากินข้าวเดี๋ยวจะดูซิว่าพี่มดจะสั่งเมนูอะไรนะคะวันนี้พี่มดบอกว่าไม่รู้ว่าร้านนี้มีข้าวด้วยใช่ไม่รู้เพราะเรามาทุกครั้งเรามากินแต่ชาเขียวของโปรดพี่มดใช่ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างในกันก่อนที่ร้านบรรยากาศดีอยู่นะพี่มดวันนี้ดีนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวหนูจัดให้ค่ะไปค่ะ
ตอนนี้นะคะกับข้าวก็มาแล้วนะคะของพิดเป็นข้าวซอยนะคะเป็นมันขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาหารใช่บ้านๆค่ะใช่ค่ะน่ากินมากเลยแล้วก็ของพี่โมสั่งอะไรคะผัดกะเพราเผ็ดๆกับข้าวกล้องอ๋อนี่เป็นข้าวกล้องเป็นข้าวดอยหรือว่าเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องผสมข้าวอันนั้นนะมันเป็นข้าวกล้องนะน่ากินมากเลยนะคะที่นี่คือสะพานข้าวนะพี่โมน้องใช่สะพานข้าวสุดโต๊ะเอ้ยสุดโต๊ะเป๊ะวะลืมไปไม่ใช่สะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะคะคนละทีนะคะมันก็เป็นสะพานเหมือนกันใช่ไหมคะพี่โมใช่จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากนะใช่ค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ค่ะผัดกะเพราแต่ข้าวของแม่ฮ่องสอนแล้วกันหมดเน้นเผ็ดๆด้วยนะคะเนี่ยไม่มีน้ำพริกน้ำปลาหรอพี่น้ำปลาใช่อ๋อนี่ไงไม่มีพริกเขาก็มีให้คนรันดังเลยนะคนเยอะนะคะคนเยอะมานี่คนรู้จักเยอะมากเลยรู้จักพี่มดนะไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอทำไมเขามองเราจังข้างโต๊ะก็เป็นเพื่อนพี่ไม่ใช่เหรอใช่ข้างก็เป็นข้างโต๊ะก็เป็นเพื่อนหนูค่ะเขินกล้องเขินกล้องค่ะพี่สีดาที่หนูเคยไปถ่ายนะคะเออไม่ใช่พี่นุ่นค่ะเออไปถ่ายร้านลาบพี่มดไข่แดงไหมคะพี่มดไม่กินเหรอคะไม่ชอบกินโอ้ยตายแล้วสาวเจาะไข่แดงให้แตกมันแตกตอนนี้มาถามให้ไข่แดงแล้วนะคะกินไข่แดงเอาสวยสวยดูพี่มดจัดมันแตกโอ้ยขอบคุณค่ะจะกินยังไงเนี่ยกินยังไงดีคะไปที่จานพี่มดได้พี่มากินข้าวซอยไหมคะเอาเลยค่ะกินกันเนาะลองชิมดูก็ได้ไหมวันนี้อยู่อยากกินผัดกะเพราขึ้นมาทำไมคะเป็นอาหารสิ้นคิดอาหารสิ้นคิดงั้นของหนูมีความคิดหน่อยข้าวซอยแล้วกันเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเรามากินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาชมสะพานข้าวแต่ตั้งแต่หนูมาเนี่ยหนูไม่เคยไปถึงข้างหลังข้างหลังนี่เป็นอะไรนะคะพี่เนี่ยเป็นศูนย์วัฒนธรรมให้แบบศูนย์การเรียนรู้หรอออของคุณแม่ต้องสอนเนาะใช่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราพาเดินชมค่ะตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่มดนะคะพาไปดูที่สะพานข้าวพี่มดดูอะไรคะเนี่ยนี่ว่าหัวปลานี่จะขึ้นสะพานอู้อู้ไหนคะพี่มดเราตกใจไปด้วยนี่มันเยอะมากเลยเป็นทอดกรอบเหรอนี่ทอดกรอบปูเอาไปไหนเนาะไม่มาแล้วเดี๋ยวหนีบมือนี่ค่ะไปทอดกรอบทอดกรอบปูเหรอคะใช่อุ้ยมันมีเยอะมากเลยพี่มดใช่เราไปทอดกรอบไหมดูได้นะคะเพราะว่ามันติดกับริมนาริมคันนานะคะมันก็เลยมีปูเยอะมีปูเยอะมากเลยเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยพี่มดกดได้เลยมันวิ่งเร็วมากเลยมาจับปูดูดูปลาปูตัวเล็กเนี่ยหอยก็มีนะคะเนี่ยว่าข้างหลังพี่โมเราเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเป็ดโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่โมดูสิอะไรอ่ะเป็นร่องปูค่ะอ๋อร่องไปโอ้ยแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยใช่ค่ะต้นข้าวก็ขึ้นสวยมากเพราะมันอุดมสมบูรณ์เราจะเดินทางไหนคะพี่โมเดินทางสะพานค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะนี่รู้สึกว่าเขาเยอะกดด้วยนะเป็นกดเหรอนี่โอ้ใช่ไม่ใช่อุทัยทีวีนะนี่มันกบที่เขากินได้นะคะเหมือนเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นี่ใช่มันสวยข้าวกำลังขึ้นสวยมากดูมันลอยน้ำขึ้นมาตัวใหญ่มากพี่มดอันนี้ลูกอะไรอ่ะใช่เหมือนลูกชุบเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกชุบลูกชุบอยู่กลางลอยเหมือนลูกชุบอ่ะมันเป็นลูกโอ้พี่มดตกหนึ่งลูกเอาของเขาเจอไปเอาแล้วรีบเก็บเลยนะวันนี้มากับหวานใจนะคะใช่ครูจีนแห่งปีเขียนมันน่าสวยมากเลยดูนะนะภูเขาที่ลงไปทางครูจีนดีเนี่ยอ๋อเป็นทางนี้เหรอใช่อ๋อแล้วก็จะเป็นจุดถ่ายรูปขึ้นมากล้าขึ้นนะคะกล้าขึ้นดูเมื่อกี้พี่ไปจับปูเปื้อนเลยอ่ะไม่ได้เปื่อยธรรมดาแล้วปูชุดขาวไปจับปูไม่ใช่โซนเท่าไหร่พี่มดทำร้ายเจ้าของช่องมากค่ะ
ราจะเดินขึ้นสู่ประตูสวรรค์นะคะเราสองคนประตูสวรรค์เอามาแบบเหมือนที่แบบที่เกาหลีที่อะไรเขาทำอ่ะเอ้าทำไมน้องพี่ไม่บอกอ่ะว่ามาเพื่อนขนาดนี้เนี่ยน้องเพิ่งเห็นนะพี่มดที่มาพาน้องไปทำอะไรเอ้าพี่รู้ตัวว่าไอ้ตัวเองเพื่อนเยอะมากเลยอ่ะใช่ค่ะพี่มดนี่โซนมากนะคะไปที่ไหนต้องเพื่อนทุกที่ก็คือมันเห็นเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะอันนี้เขาน่าจะแบบคนรักเขามาล็อกกุญแจไว้หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อเราต้องหากุญแจมาล็อกเองใช่ไหมคะพี่มดน่าจะใช่นะอ๋อคนละอันทำไงดีเนี่ยถ้าเขาล็อกแล้วก็แบบสมมติว่าเขาเลิกกันขึ้นมาต้องมาขายไหมเนี่ยเขาออกไม่ได้ใช่ไหมแบบล็อกเสร็จปุ๊บก็คว้างกุญแจทิ้งเลยอยู่ในน้ำเนี่ยเขาถึงบอกว่าใครนะคะมาอยู่แม่ห้องสอนถ้าติดใจสาวแม่ห้องสอนนี่เห็นล็อกไว้ตัวนี้เหรอใช่ออกไปไม่ได้ออกจากแม่ห้องสอนไม่ได้เพราะว่าล็อกไว้ที่มาสวยมากเลยที่นี่ใช่พออยู่ตรงนี้ก็เห็นนู่นนะใช่อะไรพระธาตุอ๋อใช่เหรอคะน่ะพระธาตุที่ไหนก็ไม่รู้อะแต่ว่าเห็นสวยมากมันเป็นวัดค่ะที่นี่ใช่มันเป็นวัดเดินว่าพระธาตุเดี๋ยวนี้ว่าพระธาตุเยอะเหลือเกินอยากเดินลงไปแบบเร็วๆหรือว่าช้าๆพี่มดกล้าแบบไหนล่ะตัวกล้าท้าไหมกล้าเสี่ยงไหมมันสูงมากอะวิ่งลงไปค่ะพี่มดพี่มันเอาจริงเหรอไม่เอามีราวจับมีราวจับค่ะน้องพี่อยากกินไก่ไหมไหนคะพี่โมจะไปจับไก่อีกแล้วนะคะล่าสุดแต่ว่าที่นี่มันเป็นแบบว่าอุดมสมบูรณ์จริงอ๋อตรงนั้นใช่ไหมคะที่พี่โมบอกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยใหญ่อ่ะพวกรำโตรำนกพวกนั้นวิวสวยหรือเปล่าบ้านผมเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับสู่แม่ห้องสอนคันทรีไทยแลนด์เมืองแสนห่างไกลแต่มีวัดตอนนี้ก็เดินมาถึงสุดสะพานแล้วนะคะคือที่พี่มดบอกว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมอ่ะคือเขาปรับปรุงอยู่ใช่เขาปรับปรุงก็เลยไม่ได้ไปดูนะคะตรงนี้ก็สวยแล้วนะแต่ตัวนี้วิวจะเห็นวิวเป็นบนสวยมากไหมมันคือจุดชมวิวหาดบางหรือเปล่าคะใช่ถ้าขึ้นไปแล้วภูเขาก็สวยภูเขาก็สวยแล้วก็ฝนก็กำลังมานะรู้สึกว่าฝนมาถึงครึ่งภูเขาละมืดมาเชียวใช่ค่ะเราไปจับปูกันดีกว่าพี่โมชวนจับปูแล้วนี่เขาพูดใหญ่มากอ่ะใหญ่ค่ะใบใหญ่ใช่ใบใหญ่มากเลยไปเลยค่ะแต่เห็นน้องอุ้มหมดเลยไม่ใช่ของมันแมงสวยเท่าไม่มันขึ้นเองขึ้นตามก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะคือมาฤดูไหนมันก็สวยยิ่งฤดูข้าวเนี่ยยิ่งสวยมากเลยกับข้าวก็อร่อยกับข้าวอร่อยก็อร่อยจริงหรือเปล่าใส่บ้านหลังเดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็ทุ่งข้าวมันสวยมากนะคะพี่มดก็เลยพามาข้างล่างไม่รู้จะพามาจับปูอีกหรือเปล่าไม่ ไม่แล้วใช่ไหมคะ มาเดินเล่นค่ะคือมันสวยมากนะคะมาสูบบรรยากาศแบบกลิ่นข้าวอ่ะข้าวนาค่ะกลิ่นข้าวมันมีข้าวกลิ่นด้วยเหรอกลิ่นต้นข้าวไงอ๋อน้องเพิ่งรู้นะต้นข้าวมีกลิ่นอ่ะเอาน้องไม่รู้น้องพี่ไปอยู่ไหนมาไม่รู้จริงไม่รู้จริงพี่มดคือไอดินไอข้าวกลิ่นไอดินอ๋อนี่ไงต้นข้าวมันมีกลิ่นอยู่นะมันมีกลิ่นแบบอย่างเงี้ยแต่ทำไมวันนี้มันไม่มีกลิ่นจมูกแล้วไม่ดีหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรค่ะเราอยู่แต่ป่าแต่ดอยคงไม่เป็นอะไรนะคะหนูว่าคือต้นข้าวพอมันขึ้นแล้วมันสลับกันสวยมากเลยค่ะพี่มดเห็นไหมคะข้างหลัง
แม่ฮ่องสอนเนี่ยอากาศดีที่พาลงมาฝรั่งอาจจะพามาเก็บผักบุ้งไปทำอาหารตอนเย็นเนี่ยเนาะอ๋อเอาจริงเหรอคะอุ้ยผักบุ้งจริงด้วยมันเป็นผักบุ้งนาใช่ไหมคะผักบุ้งนาบอกแซมด้วยใช่ค่ะดูก็รู้แล้วนะคะว่าเขาไม่ได้พ่นยามันขึ้นลมสมบูรณ์มากดูอะไรนะเขาทำอะไรคะไม่แมงอะไรนะที่มันบินเนี่ยขึ้นมาอะไรนะแมงปอเหรอคะใช่แมงปอแมงปอบางเรื่องที่หนูรู้พี่มันไม่รู้อ่ะสักเรื่องก็ได้โอเคนะคะวันนี้ก็จะขอปิดคลิปไปก่อนเหนื่อยมากพอเดินมานะคะจะพาพี่มดไปพักผ่อนแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มดมากๆค่ะที่มาร่วมค่ะที่มาร่วมออกช่องกับหนูนะคะซึ่งเราไม่ได้เจอกันประมาณ5เดือนอะได้ใช่ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสแบบมาพบปะคุยกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเจอพี่มดทุกครั้งเนี่ยพี่มดก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าหนูหายไปแบบไม่ลงคลิปสักสองวันพี่โมโทรตามอันนี้เรื่องจริงๆนะคะหนูต้องนึกว่าเปลี่ยนอะไรไปนึกว่าน้องผิดเป็นไรรีบไม่มีการทักเฟซทักอะไรนะคะโทรมาเลยค่ะทำไมน้องไม่ลงคลิปน้องอยู่ไหนน้องทำอะไรอยู่ไม่ได้เลยคือจะเป็นพี่โมจะเป็นพี่สาวที่น่ารักตลอดแล้วก็วันนี้ก็คือพี่เขาก็แบบเต็มใจมาให้แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ทุกอย่างอย่างเช่นเนี่ยมาเป็นแบบกระเป๋าให้หนูนะคะกระเป๋ากระเหลี่ยงนี่นะคะสนใจสั่งซื้อที่น้องพิษได้นะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะนี่นางแบบของหนูต้องอย่างนี้ค่ะสนใจก็สั่งซื้อที่น้องพิษได้ค่ะช่วยอุดหนุนน้องเขาหน่อยค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มดมากมากขอบคุณเหมือนกันค่ะค่ะงั้นก็ต้องลาคลิปไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังไงเดี๋ยวหนูว่างก็จะมีโอกาสชวนพี่มดมาออกคลิปอีกค่ะเรื่อยๆเมื่อวานก็จะพาน้องพิษไปเที่ยวป่าหรือว่าจะพาน้องพิษไปแบบไปลำบากค่ะค่ะแน่นอนอยู่กับพี่ต้องลำบากน้องก็จะทนได้นะคะโอเคเอาไว้เข้ากับน้ำปลาพอถ้าไปกับพี่มดกินอะไรก็ได้ค่ะกินอะไรก็ว่านหวานอร่อยอร่อยถ้าอยู่กับพี่มดค่ะแน่ใจเหรอแน่ใจค่ะโอเคอย่างนี้วันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ